เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างก็ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วนะคะก็เป็นคอนเซปต์ใหม่ๆแหละคุณผู้ชมเราอยู่ในตลาดของการลงทุนในโลกของการลงทุนใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะหาของขวัญให้คุณแม่เป็นกองทุนดีๆสักกองเนี่ยทุกวันนี้ก็มีผู้ช่วยมีสิ่งที่จะมาช่วยเราคัดเลือกกองทุนดีๆได้ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเงินงอกเงยค่ะแน่นอนนะคะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่สะดวกสบายมากขึ้นค่ะมีแอปพลิเคชันมีตัวช่วยในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Odini ค่ะเป็นเครื่องมือในการเลือกซื้อกองทุนรวมง่ายๆทำได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วจริงๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันกับคุณชลเดชเขมรัตนา CEO จาก Robo Wealth นะคะอยู่ในสายแล้วคุณชลเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างแรกเลยคงต้องให้แนะนำ Odini หน่อยได้ไหมคะเพราะนักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่รู้จักและใช้ยังไม่เป็น Odini คืออะไรและใช้งานยังไงคะครับOdini เนี่ยโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาเป็น Robo Advisor ครับคำว่า Robo Advisor คืออะไรนะครับมันมาจากคำว่า Robot นะครับบวกกับ Advisor นั่นคือเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้หุ่นยนต์ในการเลือกลงทุนครับนะฮะในส่วนของการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมครับแล้วก็เราไม่ได้ลงแค่กองเดียวครับเมื่อกี้ที่ถามว่าเอ๊ะวันแม่จะซื้อกองทุนอะไรให้แม่เนี่ยนะครับกองเดียวไม่ได้ครับต้องซื้อหลายกองครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องซื้อหลายกองนะครับมันก็คือเป็นแนวคิดของการจัดลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทหรือที่เรียกว่า asset allocation นะฮะอย่างตอนนี้ถ้าถามถึงตลาดหุ้นนะครับโอ้โหเรามีทั้งเทรดวอร์นะครับที่กำลังอาจจะลุกลามเป็นเคอร์เรนซีวอร์นะครับเรามีทั้ง อเมริกากับจีนที่พึ่มกันอยู่นะครับโชว์อาวุธทางเศรษฐกิจมานะครับโชว์กันอยู่ว่าทั้งกำแพงภาษีทั้งค่าเงินใช่ไหมครับแล้วเราก็มีทั้งญี่ปุ่นกับจีนโทษนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับที่ก็กำลังพึ่มกันอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโลกของการลงทุนที่มันผันผวนนะครับดังนั้นเราไม่สามารถลงทุนในกองเดียวได้หรือหุ้นตัวเดียวได้นะครับคอนเซ็ปต์ asset allocation ก็คือจัดพอร์ตเลยครับ Odini เนี่ยเขาสามารถที่จะจัดพอร์ตให้อัตโนมัตินะครับมีทั้งกองทุนที่เป็นตราสารหนี้สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยมีทั้งหุ้นของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกองทุนหุ้นที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับถ้าเกิดถามผมว่าต่างประเทศมีอะไรบ้างก็มีทั้งอเมริกาครับยุโรปนะครับญี่ปุ่นจีนแล้วก็ emerging market นะครับแล้วก็แถมทองคำด้วยนะครับแถม property fund ด้วยนะฮะค่ะพอมันเป็นการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วในแง่ของกระบวนการมันจะยุ่งยากไหมคะพออธิบายให้นักทุนเข้าใจเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าสมมติอยากจะเริ่มใช้งาน Odini ต้องยังไงบ้างครับก็กระบวนการที่เราทำมาเนี่ยเราพยายามทำวิธีให้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าผมเองและทีมงานก็อยู่ในวงการนี้มานานเราทราบดีว่าการลงทุนเนี่ยมันน่าทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งเวลาจะลงทุนก็เหนื่อยครับถูกไหมครับใช่ค่ะเดินไปเปิดบัญชีต้องส่งเอกสารดังนั้นเนี่ย Odini เราเลยใช้คอนเซปต์ที่มีความง่ายที่สุดนะครับในการเปิดบัญชีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Odini นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลผ่านมือถือได้เลยนะครับไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเซ็นนะครับทำทุกอย่างเนี่ยผ่านมือถือเลยโดยเราใช้วิธีการยืนยันตัวตนโดยถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับใช้แอป Odini เนี่ยแหละครับนะฮะถ่ายรูปบัตรประชาชนครับเสร็จแล้วก็ให้คนที่อยากจะลงทุนเนี่ยครับถือบัตรประชาชนนั้นไว้แล้วก็เซลฟี่ครับเพื่อบอกแน่ๆว่าเป็นเจ้าของบัตรนะครับแล้วก็กรอกตัวเลขที่เรียกว่า JC number ที่อยู่หลังบัตรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมธนาคารได้ทันทีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อมได้ทั้งKBank นะครับ SCB นะครับ KTB นะครับแล้วก็กำลังจะเชื่อมกับ BBL ได้นะครับเพื่อจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากมาลงทุนได้เลยครับสะดวกมากสมมติว่าถ้าวันแม่เราจะให้เป็นของขวัญแม่คือเอาคุณแม่มาถ่ายรูปกับประชาชนคุณแม่ถูกไหมคะ ง่ายที่สุดเลยนะครับเอามือถือคุณแม่มาเสร็จแล้วดาวน์โหลดแอปนะครับกรอกข้อมูลให้คุณแม่เลยแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณแม่หน่อยนะครับจากนั้นข้อมูลจะไหลมาหลังบ้านใช่ไหมครับบัญชีเงินฝากเนี่ยเอาบัญชีคุณแม่นั่นแหละนะครับต้องเป็นชื่อเดียวกันเสร็จแล้วตอนที่จะเลือกซื้อกองนะครับเราไม่ต้องไปเลือกรายกองทุนครับเรากดปุ่มเดียวว่าจะลงทุนเท่าไหร่สมมติว่า10,000 บาทนะครับรักคุณแม่มากนะครับให้10,000 บาทเลยเนี่ยนะครับ10,000 บาทเนี่ยมันจะไปตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ตอน10 โมงเช้าของวันทำการถัดไปครับเราก็แค่เอาเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีคุณแม่นะครับเสร็จแล้ว Odini จะไปตัดเงินมาลงทุนให้เลยแล้วก็กระจายความเสี่ยง
ลงทุนในชุดกองทุนอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่นะครับพอร์ตก็แนะนำอย่าเสี่ยงมากนะครับคาดหวังผลตอบแทนสัก 6% ก็น่าจะค่อนข้างที่จะมีความเสถียรมากกว่าที่จะไปลงหุ้นเยอะๆนะครับคือพอร์ตเราเนี่ยเรามีทั้งหมด5พอร์ตครับเรามีความเสี่ยงต่ำสุดก็ 4% ส่วนใหญ่เนี่ยลงในกองตราสารหนี้แล้วไอ้ 6% ที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะมีหุ้นมากหน่อยแต่ก็มีน้ำหนักของตราสารหนี้เนี่ยเยอะที่สุดอยู่ครับค่ะโอเคน่าสนใจมากๆเลยยังไงวันนี้ขอบพระคุณคุณชลเดชมากๆนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นไอเดียเก๋ๆนะคุณผู้ชมให้กองทุนเป็นของขวัญในวันแม่นะคะแล้วทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นก็ให้ออดินี่เป็นผู้ช่วยยังไงก็โหลดแอปมาก่อนค่ะแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนที่คุณชลเดชบอกนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมอย่าลืมสแกน QR code นะคะเข้าไปอ่านกฎกติกากันให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมสนุกกันอีกครั้งในหุ้นละพันวันละกองวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วต้องคึกคักกันหน่อยนะคะพักกันก่อนสักครู่นึงเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ